สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกับรายการคลุกวงหุ้นกันอีกเช่นเคยค่ะดิฉันฝนวินัตตาพรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันกับคุณกุ๊กวิลาสินีบุญมาสูงทรงผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์โกเบกจำกัดค่ะสวัสดีค่ะพี่กุ๊กค่ะสวัสดีค่ะสำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นประจำสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะเราก็มองว่าน่าจะยังไซด์เวย์อยู่นะคะถ้าดูจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าช่วงไหนถ้าเป็นข่าวดีก็บวกนะคะข่าวลบก็หรือแม้แต่ข่าวดีที่อย่างเช่นหุ้นขึ้นมา 2-3 วันก็ขายทำกำไรนะคะก็มองเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบ 1,300 ถึง 1,350 ค่ะค่ะก็ยังไปไหนไม่ได้ไกลใช่สำหรับปัจจัยที่เราต้องติดตามล่ะคะปัจจัยที่ต้องติดตามเนี่ยอย่างเรื่องแรกเลยเนี่ยความสัมพันธ์ของสหรัฐกับจีนที่ยังต้องติดตามอยู่นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการเจรจาทางโทรศัพท์ที่เขาเลื่อนไปตอนนั้นบอกว่าเลื่อนไปไม่มีกำหนดนะคะล่าสุดก็คือมีการพูดคุยกันในระดับหนึ่งแล้วค่ะก็คือถือเป็นความคืบหน้าที่ดูดีขึ้นดูดีขึ้นแต่เราก็จะยังเห็นว่ามีเรื่องเทคโนโลยีเดี๋ยวจะแบน TikTok นะคะหรือว่าจะทางฝั่ง TikTok จะฟ้องก็ยังต้องติดตามทางเรื่องนี้อยู่คือมองเป็นการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ทางเรื่องการค้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐล่ะค่ะค่ะก็ช่วงนี้เนี่ยใกล้เข้ามาแล้วนะคะกำหนดวันเลือกตั้งวันที่3พฤศจิกายนปีนี้นะคะก็จะเห็นว่าเราเห็นโพลไม่เห็นโพลนะโพลบอกว่าคะแนนของทรัมป์เนี่ยทิ้งห่างนะทิ้งห่างกับคู่แข่งนะคะแต่ก็มีโอกาสที่จะพลิกมาชนะนะคะก็ต้องติดตามต่อไปอย่างเข้มข้นเลยค่ะปัจจัยที่เราต้องติดตามอื่นๆเหรอคะค่ะในเรื่องอื่นๆนะคะอย่างเรื่องโควิดเนี่ยความคืบหน้าก็คือมีวัคซีนแล้วนะคะทางรัสเซียแต่ก็ยังอยู่ในช่วงของการทดลองนะที่ยังไม่มั่นใจว่าประสิทธิภาพจะใช้ได้หรือเปล่านะคะก็ต้องติดตามต่อไปอย่างตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญที่เราต้องติดตามอะคะค่ะในช่วงที่ผ่านมาเนี้ยมีตัวเลขส่งออกออกมานะคะเฉพาะเดือนกรกฎาคมเนี่ยยังลบอยู่ลบ 11% นะคะแต่ถ้าเทียบกับตลาดคาดลบ 15 ถึง ลบ 20 ก็ถือว่าดีขึ้นแล้วก็เทียบกับเดือนก่อนหน้านี้ลบ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยก็ถือว่าดีขึ้น7เดือนแรกก็ติดลบอยู่ 7.7% นะคะก็มองทิศทางส่งออกทั้งปีก็น่าจะหดตัวแหละนะคะแต่ก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่าเงินบาทอ่อนค่าเร็วมากเลยนะจากก่อนหน้านี้ 31.1 31.2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกรอบกระโดดไป 31.4 ถึง 31.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะก็เป็นปัจจัยที่ติดตามค่ะอย่างภาพรวมที่ยังมีความไม่แน่นอนอย่างนี้เราให้กลยุทธ์แนะนำยังไงบ้างคะค่ะก็ต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะคะทั้งในเรื่องข่าวที่ดีเป็นปัจจัยหนุนกับตลาดบ้านเรานะคะแล้วอย่างตัวหุ้นเด่นที่เราแนะนำล่ะคะค่ะหุ้นเด่นที่แนะนำนะคะเราพูดถึงหุ้นขายมือถือนะคะก็มีประเด็นนะคะจากการที่แบงก์ชาติบอกว่าถ้าเป็นมือถือรุ่นเก่าๆเนี่ยจะไม่ให้ใช้งานในเรื่องของโมบายแอปโมบายแบงกิ้งนะคะก็เป็นประโยชน์กับหุ้นที่ขายมือถือว่าเพราะตอนนี้ยังไงเนี่ยโอนเงินจากมือถือนี้เป็นฟังก์ชันที่ต้องใช้งานแน่นอนขับไม่ได้นะคะแล้วก็จะเป็นผลดีกับโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าที่ใช้งานไม่ได้ก็จะมาซื้อกับร้านค้าเหล่านี้ค่ะก็จะมีหุ้นมือถือที่ได้ประโยชน์อยู่5ตัวค่ะเป็นตัวอะไรบ้างคะค่ะก็จะมี SPVI นะคะ COM7 นะคะ SIS Cinex แล้วก็ Jmart ค่ะอย่างหุ้นเด่นก็ยังมีให้เลือกกันหลายตัวหลายกลุ่มเหมือนเช่นเคยนะคะเราก็อยากให้นักลงทุนนะคะติดตามรายการของเราอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการลงทุนในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ฝนกับพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ